สวัสดีด้วยจ้าพบกันอีกแล้วค่ะกับเอ้ยตุ๊กตาผ่าฝันสวนหลังเฮือนค่ะบรรยากาศสุดยอดบรรยากาศสุดยอดกะถ้วยกาแฟหม้อกาแฟลิ้นกาแฟเนาะค่ะเนาะมากินกาแฟนำกันค่ะโอ้ยชื่นใจนะจ๊ะเด้อโอ้ยมีแห้งแต่แท้เนาะค่ะเนาะอันเบิ่งแดดออกอุ่นๆค่ะมีแหงแดดอุ่นๆแดดอุ่นๆดอกไม้บานเนาะค่ะเนาะในสวนหลังเฮือนมากินกาแฟไปนำกันนั่งตากแดดไปนำกันเนาะค่ะเนาะพี่นกก็ร้องเพลงให้ฟังค่ะเพื่อนบ้านเอ้ยก็ออกพากันออกมานั่งอยู่นําสวนกันหมดด้วยบ้านนี้ได้ยินเสียงคุยกันอยู่นะคะเนาะกระบุตีหรอกค่ะมันเป็นอากาศดีอากาศดีคนมากก็ออกมานั่งข้างนอกนะคะเป็นมื้อๆเลยค่ะถ้าฟันบ่ได้ออกไปปั่นจักรยานหรือว่าไปอย่างอื่นเนาะค่ะเนาะที่สังเกตคนก็สดชื่นเนาะค่ะเนาะหน้าตาชื่นบานสดใสอารมณ์ดีว่างั้นเด้อปะคนนั้นคนนี้ก็คือกันค่ะอากาศดีๆก็ส่วนอันหลังเหือนดอกไม้บานซะเนาะค่ะเนาะเบิ่งแมงอันผู้พึ่งเต็มนึงค่ะนี่จักอันแมงกับเบอร์กับบีมีหมดเนาะค่ะเนาะพี่เสื้อว่างั้นเด้อปะพึ่งมาเอาน้ำหวานจากอันดอกไม้บ้าที่โทรค่ะเต็มนึงคนนั่งก็สดชื่นนะคะดอกไม้บานนี่ก็อากาศดีนี่ก็เอ้ยตุ๊กตานี่มักขนาดลมก็พัดเบาๆซะเนาะค่ะเนาะใส่แว่นตาอันนี้ซะก็แดดอุ่นๆซะโอ้ยมีแหงค่ะสบายใจภูมิอันอากาศแต่ละทวีปเนาะค่ะเนาะบ้านเฮาพังว่าเป็นโซนร้อนร้อนมดปีเนาะค่ะเนาะหน้าหนาวก็มีเป็นบางช่วงว่างั้นเถอะปะนิดๆน้อยๆว่างั้นเถอะแต่ทางยุโรปนี่มันสิเป็นหน้าหนาวหลายกว่าหน้าร้อนนะคะอีกบ่กี่เดือนจะเนาะก็เข้าอันฤดูหนาวก็เย็นนะคะทั้งฝนทั้งลมทั้งพายุหิมะตกอันแต่เลยก็ว่ากันไปเนาะถนนก็ลื่นเนาะค่ะเนาะคนก็บางคนมากันหนีหนาวไปอยู่อันแถบเอเชียว่างั้นน่ะปะอันไปอยู่เป็น 3-4 เดือนจนนั้นหน้าหนาวค่อยยังชั่วแล้วก็ค่อยกลับมาก็มาเป็นหน้าดอกไม้บานเนาะค่ะเนาะทางนี้หน้าหลังหน้าหนาวก็บ่กี่เดือนต่อมากันดอกไม้กันเริ่มบานเนาะค่ะเนาะบานสดใสบางคนก็แพ้อันเกสรดอกไม้เนาะค่ะเนาะก็เป็นโรคภูมิแพ้ก็ว่ากันไปว่างั้นเด้อปะนางคนก็บ่เป็นเตื้อก็โชคดีไปค่ะคนออกมาย่างทางหลังเหือนเอ้ยพันเอาอันสัตว์เลี้ยงมาปล่อยทุกเนาะค่ะเนาะแต่บ่ได้อยู่ทางหลังเหือนนะคะทางนี้พันห้ามปล่อยต้องเอาไปมีที่เพื่อปล่อยทุกอีกต่างหากถ้ามาปล่อยตรงนี้ก็โดนปั๊บค่ะแม้แต่ว่าอันสัตว์เลี้ยงขี้ก็ยังต้องได้เก็บเนาะค่ะเนาะเก็บใส่ถุงแล้วก็ไปทิ้งขยะก็ดีคือกันค่ะมันเป็นระเบียบดีอ
โอ้เดี๋ยวมันมีแห่งกว่านี้เนาะค่ะเนาะอันคุยกันตามภาษากินกาแฟมืดอันมืดถ้วยเนาะค่ะเนาะมืดถ้วยแล้วเด้อค่ะนี่ก็ได้จักเว้าเตลือฟังเนาะค่ะเนาะแบบสไตล์ตุ๊กตานั่นแหละมาง่ายๆบ่ต้องซีเรียสแม่นบ่ค่ะง่ายๆสบายสบายทำใจให้มันโล่งๆกว้างๆเนาะค่ะเนาะถ้าผู้เหลืออันฮ้อนๆก็คิดถึงน้ําทะเลถ้าขึ้นทะเลไปอันลมพัดเอ่ยว่าไปตามสไตล์เอ่ยเด้อจ้ะเด้อแต่มันก็เป็นความจริงนะคะถ้าเฮาน่ะไปคิดย้ําคิดย้ําคําที่มันบ่ดีก็บ่ต้องทําค่ะเอาแล้วมันบ่ดีปล่อยออกไปหมดเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาหานําชีวิตแม่นบ่คะเพราะว่าชีวิตคนเฮานี่มันสั้นแม่นบ่กาแฟก็มืดถ้วยแล้วเอ้ยก็มีแต่คําว่าขอบคุณเพื่อนๆทุกบ้านทุกคนเนาะค่ะเนาะที่มาทักทายกันเด้อจ้ะเด้ออันพอกันคลิปหน้าค่ะกินข้าวแซ่บนอนหลับฝันดีทุกบ้านทุกครอบครัวเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ